เราอัศวินเป็นมนเป็นยังไงกันบ้างเนาะอยู่ดีมีสุขกันหรือเปล่าเอ่ยหลังจากที่ออกจากโลกแห่งความฝันกลาเมอร์เวลมาได้ก็ยังเหลือการต่อสู้อีกมากมายสำหรับใครที่ดูมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้กดซับก็ขอฝากกดซับกันด้วยเนาะเอาเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่าไหมนั่นต้องเป็นวังแห่งเงาเอาไหนรู้ได้ไงในนั้นมีทางเวทมนต์โบราณที่ทรงพลังและทรัพย์สมบัติเราจะเข้าไปดีไหมนะโอ้โหเชฟคุณแก่ทำอาหารสวรรค์แมวเลยนะครับแมรี่มาอามนี่จางก็บอกแล้วไงว่าไม่เอาอ่ะทางนั้นก็เชฟมาอามเวทมนต์ของฉันฟื้นตัวอย่างสวยงามความเจ็บปวดในตัวของฉันหายไปหมดเลยอลิกาโตะนะมิโมซ่าฉันสามารถกลับมาเป็นแบล็กแอสตาได้แล้วโนเอลก็ได้เอาข้ามาให้มิโมซ่านี่แอสตาฉันบอกเลยนะว่านายไม่สามารถชนะได้ถ้าไม่มีฉันอ่ะจะว่าไปยายนั่นมาใส่เสื้อผ้าแอสตานี่พอดีว่าเสื้อผ้าเธอขาดฉันก็เลยให้ยืมจะได้มาจากกลุ่มดวงตาแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะหลังจากที่การต่อสู้จบลงที่ทำอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้กับแอสตาแหละแถมนายยังบอกให้ฉันใช้ยาชาด้วยนี่พวกเธอจะทำอะไรกันคือหน้าที่นั้นนะฉันขอเป็นคนทำได้ไหมคะจูบ้าแอสตาเลิกเลยแล้วแดกข้าวเข้าไปซะหุบปากฉันเป็นรุ่นพี่เธอนะแต่ฉันเป็นราชวงศ์จู่ๆรุ่นพี่ลักก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้มีเอลสองตัวกำลังมาโอ้ใช่สิเร่เท่ๆกันนี่ทุกคนเลโอมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยฮะแอสตาดีใจน้ำตาจะไหลไปแล้วนี่วะดูเหมือนว่านายจะแข็งแกร่งขึ้นนะแอสตาใช่เลยครับผมแล้วไอ้เจ๊สิงโตเป็นไงบ้างฉันสบายดีพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะตระกูลเบอร์มิเลียนขอโทษที่ให้รอนะโนเซลมาครั้งนี้มีซาลามันเดอร์มาด้วยนะ รุ่นพี่แม็กซ์น่าได้ทักว่ารูนั้นมันเล็กลงนะครับมิโมซาได้เล่าถึงเวทมนต์นั้นให้ฟังพอเล่าเสร็จพวกมันก็บุกมาเลยครับต้องรีบไปก็จริงแต่พวกเอลฟ์ก็ต้องจัดการทุกคนไปเถอะค่ะทางนี้หน่วยกระทิงดำจัดการเองแอสตานายก็ต้องไปด้วยนายมีพลังของดาบนั่นแอนุ่มขอให้ทุกคนปลอดภัยครับรีบไปรีบกลับละแอสตาน้องสาวเธอไปซะพลังฮีลของเธอสำคัญได้อยู่ใกล้แอสตาแถมได้อยู่ห่างจากท่านพี่โนเอลเธอก็ไปด้วยฉันยอมรับว่าตอนนี้เธอแกร่งกว่าฉันแต่ในสักวันฉันจะแซงหน้าเธอให้ได้เพราะว่าฉันเป็นพี่ชายของเธอคือความภาคภูมิใจของตระกูลซิลว่าฉันจะกลับมาให้ได้นะคะท่านพี่ตระกูลบัวมิเลียนต้องฉีดซาลามันเดอร์ไปส่วนตระกูลซินว่าก็ขี่อินซีไปพวกเราไม่ยอมให้พวกแกไปหรอกพวกเราก็ไม่ปล่อยให้พวกแกมาขวางทางหรอกนะมุ่งหน้าด้วยความเร็วสูงพอเข้าไปในวังแห่งเงาเสร็จประตูก็ปิดลงท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของเจ้านกน้อยข้างในนี้มันช่างเหมือนช่องคลอดที่เพิ่งผ่านการผสมพันธุ์มาเลยเวทมนต์ต่างๆไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราจะดูดไปเองได้ยินว่ามันเป็นขอบเขตระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าเราสเปิร์มทั้งหลายกำลังพุ่งเข้าไปในนั่นแหละมีหมดโอ้อัสตาน็อกไปแล้วงานนี้นมเป็นเหตุครับผมโอ้น้องแกถึงกับใช้เวทมนต์รักษาเลยหรือนี่ตอนนี้แอสตาก็หายสนิทแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้โครงสร้างของที่นี่ก่อนดอกไม้นี่เหมือนในเรื่องโปเกมอนเลยดูจากรูปทรงแล้วนี่มันดังเชี่ยนชัดๆเลยแต่ละคนจะถูกวาร์ปแบบสุ่มไปอยู่ในห้องที่ต่างกันพวกเขาจะต้องชนะศัตรูในแต่ละห้องถึงจะสามารถมารวมตัวกันได้ผู้ต่อสู้ของเราคือสาวกแห่งเซฟิล่าผู้ที่มีพลังเวทมากกว่าหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนต์และห้องข้างบนนั้นฉันสัมผัสได้ถึงพลังเวทที่ส่งพลังมากต้องไปจนนั่นแน่เลยถึงอะไรก็ไปจัดการศัตรูของเรากันเลยดีกว่าก็ไม่รู้มันเป็นใครหรอกแต่ฉันกับมิโมซ่าไม่แพ้แน่ยันเคนี่มันแบบว่าต่างประเทศชัดๆมีภาพวาดเยอะขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยยินดีต้อนรับจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะฉันจะให้พวกเธอเป็นคู่ฝึกซ้อมจนกว่าหินเวทที่สุดท้ายจะมาถึงเวทมนต์ภาพวาดก็สนุกเหมือนกันนะฉันสามารถวาดอะไรเสกอะไรก็ได้ก็เลยวาดโลกใหม่มันซะเลยฉันคิดไปแล้วแหละว่ามันจะต้องไม่ง่ายทำไมจะต้องอยู่คนเดียวล่ะเนี่ยทุกคนถ้าเธอเหงาเดี๋ยวฉันเล่นเป็นเพื่อนเองนะจ้าฟาน่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ก็ใช่ฉันชื่อฟาน่าแต่ไม่ใช่ฟาน่าที่เธอรู้จักแน่นอนเธอมีพลังที่น่าสนใจดีในใจราชวงศ์ดูจากปากแกแล้วเดี๋ยวต้องสอนมารยาทสักน้อยผมได้ยินมาว่าคุณขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วนี่เราไม่รู้จักกันไม่ต้องยั้งมือแน่นอนเพราะมันเป็นการเสียมารยาทนอกจากนั้นเขาจะเป็นคนดีมีคุณธรรมภรรยาของเขาเป็นห่วงเขามากแต่ต้องคืนเขามาให้กับเราลมหายใจซาลามันเดอร์มันใช้มือเดียวอยู่ก็ปัดทิ้งไงครับมันเป็นพลังเวทที่สุดยอดมากแต่ก็ทำอะไรฉันไม่ได้ปกติเขาใช้เวทน้ำสุดแก่งอยู่แล้วจริงมีพลังเวทของเอลฟ์แล้วสู้กับพูดคงไม่ยากมันเอาพลังรอบตัวของมันซัดกลับมาครับองค์พระเจ้าการป้องกันเวทมนต์นี้มันช่างลำบากนักโอ้ตอนนี้เจ๊ชอบใจมากโอ้โห
กแกนี่มันสุดยอดมากอ่ะเด็กน้อยเธอก็ไม่เบาเนี่ยมนุษย์มีพลังมากขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ต่อยใส่กันรัวๆเลยครับงานนี้ฉันไม่ได้หนึ่งสนุกขนาดนี้มันนานแล้วตั้งแต่ตอนสู้กับเจ้าโง่นั่นตรวจจับเวทมนต์แล้วก็บล็อกอัตโนมัติแบบนี้พลังของมันช่างโกงจริงๆมันทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวเธอมีความแข็งแกร่งอันน่าทึ่งเธอแม่งไม่กลัวสิ่งใดเลยเธอวิ่งไล่จับสิงโตท่ามกลางสายฝนเขาพยายามเรียกพี่สาวแต่พี่สาวก็ไม่ฟังปล่อยเธอไปเถอะเธอแข็งได้ด้วยตัวเองนั่นเป็นความอัจฉริยะของเธออะไรกันพี่จะไม่เข้าร่วมหน่วยสิงโตแดงเหรอพี่จะกลายเป็นอัศวินเวทมนต์ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่ได้กลีมัวฉันจะออกผจญภัยจนแข็งแกร่งกว่านี้งานปราบเหล่าหลายเป็นช่างน่าเบื่องี้เง่าสิ้นดีท่านพี่มาสู้กับผมเดี๋ยวนี้เลยนายแน่ใจอ่ะแล้วว่าเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างลูกชายและลูกสาวของตระกูลเวอร์มิเลียนมันคือวันอังคารโลหิตสีเพลิงตอนนั้นเจ้าบ้านนั้นก็โดนไฟครอบเธอเป็นมนุษย์ที่มีพลังมากที่สุดหรือเปล่าเนี่ยสไลม์เดอร์บินไปกัดแต่มันก็กันไว้อาเจ็ดโดนต่อยไปเต็มเป้าหน้าเลยช่างแหวบเตรียมต่อยจ้าทั้งพี่ทั้งน้องเลยเธอมันบ้าเธอเหมือนเล่นเห็นผลแต่เธอก็มีสิ่งที่เธอกลัวอยู่จะได้มีความรับผิดชอบมากเกินไปมีความจริงใจจนน่าเคารพท่านพี่ของข้าน้องชายของฉันเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดไซจิอินโนเซชิกอาราเนบานารันหนุ่ยเอ๋ยยังไม่สามารถใช้พลังของกลอได้เต็มความสามารถและตอนนี้เธอควรจะเป็นฝ่าหน้าแห่งความเกลียดชังอย่างสมบูรณ์ทุกการต่อสู้เรายั้งมือมาตลอดแต่ครั้งนี้ต้องปลดปล่อย ability ซะแล้วมีทุกเทมาโฮไคยูโนโฮใช้พลังไปเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีเหนื่อยหอบกันบ้างแต่ว่าฝ่าหน้านั้นตัวขาดครึ่งเลยมันก็สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ว้าว้าวบึ้มจริงๆด้วยพวกเราชายเวทมนต์ต้องห้ามคาถากับพวกเราก็เลยเหนื่อยธรรมชาตินิดหน่อยแต่ก็นะฉันเบื่อที่ตายแล้วอะมาโฮนะฮะนะพวกมันโจมตีรัวๆขนาดนี้ไอสตาร์ไม่มีเวลาเปลี่ยนร่างเลยครับส่วนทางมันก็วาดภาพสบายใจอะทุกคนมีโมซ่ายิงหัวมันเลยครับโอ้โหอย่างโหดแต่มันก็มีเยอะขนาดนี้จะทำยังไงดีอุตายโดนจิกเชื้อเรียนทุกคนไม่กำลังจะมาใส่ก๊อกสองไอสตาร์ก็ได้มาช่วยไว้โอ้โหรู้สึกว่าพวกเราจะไม่มีเวลาฮิวแล้วมามีโมซ่าขึ้นหลังฉันมาไม่มีทางเลือกนอกจากเราจะรวมร่างกันฮะรวมร่างแต่ละแบบนี้มีโมซ่าก็สามารถฮิวไปด้วยไอสตาร์ก็สามารถสู้ไปด้วยได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมืองหลวงกันบ้างเอลจากหน่วยรุ่งอรุณสีทองแข็งแกร่งจริงๆขนาดลูกพิรักตอนนี้ก็ยังตึงมือครับแต่จู่ๆเขาก็สัมผัสได้เวทมนต์แบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่แข่งของพระเอกยูโนของเราสาวสาวอุปกรณ์อึ้งไงครับไอ้เคลสถึงกับออกปากชมว่างช่างงดงามจะบอกนะว่าเจ้านี่รวบรวมอัศวินเวทมนต์ทั่วทั้งอาณาจักรภายในเวลาแป๊บเดียวรุ่นพี่ชาวมีก็ได้เอาอาหารไปให้คนที่เธอหลงรักนอกจากนี้ยังเอาอาหารให้กับอัศวินเวทมนต์ทุกคนอีกด้วยเฮ้ยนี่มันโพชั่นเพิ่มมานาชัดๆすごいありがとうすごいありがとうすごいいただきましたรุ่นพี่ชาวมีได้บอกว่าอัสตาร์กับหัวหน้าได้เข้าไปในวังแห่งเงาแต่ว่าทางเข้ามันปิดแล้วจู่ๆสร้อยของยูโน่ก็ส่องไปยังประตูทางเข้าจนนกอัสตาร์ก็ได้บินตามยูโน่ไปครับคือรุ่นพี่ครับติดยูโน่จนเกาะไปเลยเหรอแล้วแสงนั้นก็ดูดยูโน่เข้าไปแต่เจ้านกไม่ได้เข้าไปด้วยโหชาวมีไปสละขี้โกงจังเลยว้าย ยูโน่อยู่ไหนยูโน่อยู่ไหนไอ้เข้ามาทีก็เข้ามาเมืองอะไรก็ไม่ลูกนรกชัดๆรุ่นพี่ชาวมีก็สับตีนแตกหนีงูกับผมตอนนี้อ้าวน้ำมันรุ่นพี่ชาวมีนี่พอดีว่าฉันติดสอยให้ตามยูโนมานะจ๊ะยูโนก็มางั้นเหรอสัตว์ประหลาดพวกนี้มันคือสิ่งที่ลินวาดนะครับอ้าวแล้วรุ่นพี่หายไปไหนครับเนี่ยตอนนี้คือแบบว่ามันวาดต่อไม่ได้เลยครับที่สัตว์ประหลาดพูดออกมาเยอะขนาดนี้เพราะความคิดของมันล้วนๆจริงๆแล้วฉันอยากจะวาดอะไรที่มันสวยงามไม่ใช่แบบนี้ดูนายกำลังเครียดนะแสดงว่าต้องหิวแน่ๆเลยกินสักหน่อยไหมจะได้ใจเย็นลงหุบปากเหมือนในปัสปาเกตตี้ของรุ่นพี่ชาวมีฉันไม่มีทางกินสิ่งที่มนุษย์ทำเด็ดขาดเลยเกินไปนะบางทีจริงๆได้เสียงแกะตัวบักใหญ่ขึ้นมาครับผมมันก็เสียงสัปลาดตัวบักใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็พ่นไฟใส่รุ่นพี่ชามีเต็มที่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ชามีอัสตาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไม่หารุ่นพี่แต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนี่อย่าบอกนะว่ารุ่นพี่ชามีจะใส่ยาเฮ้ยข้าออกไปได้หรือยังเนี่ยนี่มัน
ล้วเกิดอะไรขึ้นสีของกลีมัวรุ่นพี่ก็เปลี่ยนไปมีหมาป่าตัวบักใหญ่ออกมาจากแกะและตัวของเธอก็โตเป็นสาวซะงั้นเวทมนต์แบบนี้ฉันเคยเจอมาก่อนเธอเป็นลูกครึ่งคนแคล้กับมนุษย์สินะถึงได้มีลักษณะพิเศษ2แบบแบบนี้แล้วลูกผสมกันเหรอคนแค่งั้นเหรอดูก่อนรุ่นพี่ไม่รู้มาก่อนเลยครับน้องมิโมซาเคยได้ยินจากนิทานที่คุณพ่อเล่าให้ฟังพวกเขาเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่อยู่มานานไม่แพ้เอลฟ์เลยแต่นี่มันหมาป่าไม่ใช่แกะนี่หุบปากแถมยังพูดได้ด้วยอีกอย่างตอนนี้ไอ้เจ๊แกโมโหหิวมากคุณหมาป่าก็หิวไม่แพ้กันจะเป็นลูกคงลูกครึ่งอะไรก็ไม่สำคัญพวกแกจงหายไปซะโอ้มาเยอะเลยพวกมันคืออาหารของข้าคาถาของรุ่นพี่เป็นสัมฤทธิ์ไม่ใช่หรอครับได้ยินมาว่าลูกผสมจะมีพลังเวท2แบบเวทมนต์ที่หมาป่าจะยึดไปไกลพลังเวทของยายนี่กินเข้าไปเร็วกว่าที่ฉันว่าอีกนายบังอาจคว้างอาหารฉันทิ้งจะได้ต่อยหมัดโปรตีนหรือเปล่าตามมาด้วยหมัดไขมันช่างเป็นหมัดเวทที่ทรงพลังมากแล้วหมัดนี้ก็สำหรับแป้งไงมันก็ไม่ยอมไปครับว่ารูปด้วยความเกลียดชังมาเต็มเลยอาสตาไปต่อเลยฉันต้องสอนคุณค่าของอาหารให้หมอนี่รู้สักหน่อยงั้นก็ฝากด้วยนะครับเรื่องพี่ชามี่มิโมซาได้บอกว่าถ้าจะไปน่ะไปได้หลายทางแต่ว่าบางทางก็มีการต่อสู้อยู่ใช่แล้วไปทางนั้นได้เลยคือตอนนี้ครับโดยเอลจ้วงไปที่ท้องแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ฉันจะเผาเธอให้กลายเป็นขี้เถ้าเดี๋ยวนี้แหละถ้าจะมาอาสตาอยู่ด้วยแล้วก็พอได้กลิ่นปุ๊บก็มาปั๊บเลยอุ๊ยตายแล้วอาสตาใครเนี่ยฉันมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเหรออุ๊ยตายแล้วสาวเซ็กซี่งงก็ว่าอยู่มาได้ไงไอ้ทอยลูกเต๋ามันน็อกไปแล้วนี่ว่ะจะว่าไปใครเป็นคนจัดการเขากันนะงั้นอาสตาก็ลบคาถาต้องห้ามเลยแล้วกันมิโมซาสปอร์ตได้ถึงพลังเวทจังๆแต่ว่าไม่ใช่ของทางมนุษย์และเอลฟ์เธอเลยได้ทำการกลางแผนที่ขึ้นมาอีกครั้งตรงกลางดูเหมือนจะมีแท่นอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยวก่อนยูโนอยู่ที่นั่นพวกเราไปกันเถอะรอก่อนนะยูโนว่าเราอุตส่าห์ส่งคนไปรับแต่นายดันมาเองซะงั้นคือฉันดีใจนะที่นายมาที่นี่ได้อย่างปลอดภัยมอบหินเวทชิ้นสุดท้ายให้เราซะฉันรอเวลานี้มันนานแล้วแล้วในที่สุดทุกสิ่งจะกลับคืนทั้งอนาคตและรอยยิ้มของคุณลิฮิโตะมันได้เสกดาบแห่งแสงมาเพียบเลยแถมไอเลียก็เสกดาบแห่งแสงได้เหมือนกันครับโอ้โหอย่างเยอะหากแต่ว่ายูโนนั้นมีสกิลหลบหลีกด้วยจ้าอะไรกันหลบได้ทุกการโจมตีเลยยูโนนั้นยิงสกิลใส่จากด้านหลังในการเดินทางมาที่นี่เจ้าเด็กนี่เก่งขึ้นขนาดนี้เชียวเลยถ้าพอสวรรค์แล้วก็เหนือกว่าลิฮิโตะไปแล้วแต่แล้วก็มีบางคนเข้าข้างหลังเป็นไปได้ยังไงสัมผัสถึงพลังของมันไม่ได้เลยยังก็หายตัวได้ยังไงอย่างนั้นเฮ้ยมันพุ่งมาอีกแล้ววันนั้นสามารถว้าวสตูเข้ามาหาตัวเองได้แล้วมันก็ได้สร้อยของยูโนไปแล้วสร้อยที่อาสตาเคยปกป้องมันด้วยชีวิตเอาไว้ฉันไม่สนว่ามันคือหินเวทอะไรแต่มันคือของฉันเอาคืนมาว้าวทำได้ดีมากเลยเพื่อนเท่านี้ทุกอย่างก็จะถูกต้องสักทีฉันดูออกว่าใครโกหกทำไมนายถึงโกหกล่ะหลอนเน่นายเป็นใครทุกคนตอนนี้คือตกใจกันหมดเลยครับมันได้ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่น่าขยะแขยงมากพร้อมโจมตีใส่เอลิอาจนเป็นรูโบนี่อย่าบอกนะว่าแกเป็นนะเพราะฉะนั้นหักหลังเราเราต้องฆ่าพวกมนุษย์เรารู้ว่าใครโกหกจะนั้นไม่ได้หักหลังเราแต่ก็ไม่กล้าบอกใครเพราะไม่อยากให้พวกเราหยุดเหยียดพวกมนุษย์และนี่ก็คือผลกรรมจากการโกหกของเราแต่หมอนี่เป็นคนที่โกหกเก่งที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาปลอมตัวเป็นพวกของร้องแต่ตอนไอ้ฮันไอ้พาที่รีบวิ่งเข้ามารักษาในทันควันนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นหล่อนแน่ใบโคลเวอร์3แฉกโชคชะตาความหวังและความรักแฉกที่4คือความโชคดีและแฉกที่5มีปีศาจสถิตอยู่ฉันยังจำวันที่พวกกลีมัว4แฉกได้เจอกันและก็ได้สร้างกลีมัวแห่งความสิ้นหวังขึ้นมาในที่สุดฉันก็ควรได้รับในสิ่งที่เป็นของฉันทางเชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าสิ่งที่ฉันปรารถนาจากดินแดนแห่งความตายหินเวทโอเคดีただいまเวทมนต์ดำนี่มันอะไรกันจะบอกนะว่านี่คือปีศาจนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยมันจังรู้สึกซาบซ่าจริงๆเลยทำไมฉันรู้สึกฟินอะไรขนาดนี้เจ้าเอลกระโปงข้านี่ขอสรรเสริญแกจากใจจริงๆอยู่ข้าเนี่ยจะทำให้วันนี้เป็นเหมือนวันนั้นเลยแกพูดอะไรมันหมายความว่ายังไงก็วันที่มนุษย์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอลก็ข้านี่แหละเป็นคนทำพวกมนุษย์มันโลภจะตายหลอกง่ายๆและส่วนเจ้านั่นหรอโคตรโง่การแก้แค้นเป็นไปตามแผนกันเลยว้าวว้าวว้าวแกเวทมนต์จงกลับไป
ท่านในนายสกิลก็กลับไปหาผู้ชายแต่ยูโนก็ได้มาช่วยเขาไว้เฮ้ยร่างนั้นเป็นของหน้าเวนเจนนะเว้ยดูแลรักษาดีๆหน่อยดิวะถ้าเป็นไปได้ข้าก็ยังไม่อยากสู้กับเจ้าอ่ะนะแกมันก็แค่ขยะสิ่งที่ต้องทำก็คือจับลงถังยูโนไปมานาโซใส่มันอย่างแรงแต่มันกลับป้องกันได้อย่างง่ายดายก็ถ้าข้าได้พูดอะไรออกไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นหมอนบ้าบออะไรวะเนี่ยนี่เราเทียบกันเลยนะแต่คงเอาชนะเจ้านี่ไม่ได้แต่ฉันไม่ได้มีแค่คนเดียวทันใดนั้นแอสตาและมิโมซ่าก็ปรากฏตัวน้องมิโมซ่าในลุคนี้ที่ขอยกนิ้วให้เลยเซ็กซี่เกินแล้วจตุประหลาดนี่มันอะไรกันแอสตาสัมผัสถึงประหลาดจนนั้นแล้วคุ้นอุ้ยตายมีแขกไม่รับเชิญมาไอ้นุ่มมานี่เด้มันแวบมาเลยครับโอ้โหขนาดกูยังตกใจสิ่งที่จนนั้นพูดจะกลายเป็นจริงไม่น่าล่ะสวมรอยเป็นลอนเน่เสมือนเลยไอ้พาที่โกรธมากเตรียมใส่เต็มที่จงหายไปซะแล้วก็ตามด้วยฮอกเล็กแล้วกันแอสตาไอ้บ้านนั่นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแอสตาเข้าหมวดแบล็กแล้วก็ใส่เลยครับจะมาทำไมจัดไปพายุแห่งดาบแอสตาพยายามฟันสกัดให้นี่มันดาบของจริงนี่หว่ามันไม่ใช่เวทมนต์เราลบล้างไม่ได้บ้าเอ้ยแค่หลบให้หมดก็เต็มกลือแล้วงั้นเอาไปอีกอันนึงเนาะกำแพงศูนย์ยากาศกดทั้งแอสตาและยูโนไว้กับพื้นひさげなさい駆け逃げなさいท่านยังกะจะขวางข้าได้อะโน่ตื่นแล้วเหรอขอบใจจริงๆเวลาของข้าได้เดินอีกครั้งจะบอกอะไรให้นะพ่อหนุ่มน้อย500ปีที่แล้วผู้นั้นมาขัดขวางข้าการจุติของข้าเลยล้มเหลวส่วนเจ้าก็คือคนที่ข้าเล็งไว้เด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็หลอกง่ายและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือมีความรับผิดชอบข้าก็เอาวิญญาณเจ้าไปใส่ร่างมนุษย์คุณทำให้ข้าจุติคือลีโตตั้งหากไม่ข้านี่แหละคือคนที่คืนชีพเหล่าเอลฟ์ไอ้ลิฮิโตะน่ะไม่ได้อยากให้เจ้ามาแก้แค้นสิ่งที่เจ้าทำน่ะมันผิดทั้งหมดเลยเจ้าแค่เดินไปตามทางที่ข้าวางแผนไว้และอีกอย่างเลยคือเจ้าสามารถทำได้ดีด้วยไงสิ่งที่เจ้าทำทั้งหมดคืออนาคตที่ลิฮิโตะพยายามปกป้องข้าคือคนที่ถูกเลือกโดยโคลเวอร์ซีแชกก็ได้รับเลือกนะเป็นคนโง่ที่สุดที่ข้าใช้เป็นเบี้ยพวกลาเดสมันก็ได้เห็นถึงคนที่อยู่เบื้องหลังและหลอกใช้ทุกอย่างมันโดนเหมือนที่มันหลอกใช้เราเลยพาตรีทุกสิ่งที่เราทำนั้นมันโกรธจนมันสลบไปเลยครับว้าวความฝันและความทะเยอทะยานนี่มันสนุกจริงๆเลยเนาะผู้แกโผล่มาจากไหนไม่รู้แถมยังสร้างปัญหาให้อีกแกคิดว่าแกเป็นใครแกจะเป็นใครไม่ช่างแต่แกโดนแน่พวกเราไม่มีทางแพ้แกเด็ดขาดอุ้ยมีโมซ่ายิ้มแล้วโลกสดใสเลยอ่ะรอบข้างยูโนกลายเป็นลมเลยเหรอยังกับว่าลูกของลิฮิโตะอยู่ในตัวเจ้านั่นส่วนพลังดิสเวทมนต์ที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้รอบๆข้างไม่มีมานาเลยงั้นก็จัดไปดาบพายุอัสตาปะอัสตากับยูโนก็เอาตัวประกบกันดังอากาศขนาดน้องมีโมซ่ายังอึ้งเลยอ่ะทั้งสองไปอย่างสุดกำลังถ้าคิดจะมาขวางแล้วก็แหลกไปซะมันก็ทำแค่แบบว่าปัดมือเบาอะครับทุกคนแต่แขนได้มีรอยร้าวซะงั้นรักษาดิเรียบร้อยบ้านาเราใส่ไปยังโหดเลยนะช่างน่าประทับใจที่พวกเจ้าสร้างแผลให้ข้าได้คนที่ได้รับพรจากมานาใช่ไหมแล้วก็คนที่มีพลังลี้ลับน่ากลัวอยู่ภายในส่วนกลีมัว5แฉกข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าไปได้จากไหนมานะถ้าเจ้าของกลีมัว4แฉกตกอยู่ในความสิ้นหวังกลีมัว5แฉกก็จะถือกำเนิดกลีมัวก็ได้ละแบบเนี้ยครองโลกได้สบายสบายเมื่อ500ปีที่แล้วข้าก็สร้างกลีมัว5แฉกได้เล่มนึงส่วนเล่มนี้ข้าไม่ได้ทำอะไรมากข้าก็แค่หลอกใช้อะเนาะว้าใจที่ว่างเปล่าเป็นอะไรที่ง่ายดายมันทำให้ข้าหลอกได้ง่ายมากโอ้มันช่างเป็นอะไรที่น่ายินดีจริงๆแกฉันไม่ปล่อยกันแน่พอดีว่าข้าไม่มีเวลาให้ความเกลียดชังและความสิ้นหวังนำทางเจ้าร่างของพาที่กำลังถูกเคลือบไปด้วยสีดำสนิทนี่คือร่างแห่งความอาฆาตพยาบาทของเอลฟ์ดาร์กเอลฟ์ยังไงล่ะจ๊ะมันได้หันมาแล้วก็โจมตีด้วยแสงสีดำอาสตายังอยู่ดีไหมก็อยู่แล้วสิวะไอ้บ้ายูโน่บ้าเอ้ยทำไมร่างนี้มันแกร่งจังวะนี่คือจุดจบของไอ้ลูกครึ่งเอลฟ์แล้วก็ไอ้เด็ก5แฉกปีศาจสถิตเอ๋ยถ้าเจ้าไม่รีบขโมยร่างมาเจ้าตายนะส่วนไอ้ดาร์กเอลฟ์เนี่ยก็เหมือนกับร่างไร้วิญญาณน่ะเนาะสัมผัสผีสัมผัสเวทไม่ได้หรอกขอให้สนุกเต็มที่เลยนะทางออกอยู่ข้างบนเนาะฉันไปก่อนละบ๊ายบายWe'll be right back.
ู้สึกตัวสติสิเว้ยนายไม่ให้อภัยฉันฉันก็ให้อภัยนายไม่ได้เหมือนกันแต่เราสามารถเข้าใจกันคุยกันได้นี่ว่ามันได้ดีตัวอัสตาออกก่อนจะ power up ด้วยความเกลียดคาถานี่มันจบอะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อยากดูต่อไวๆก็กดไลค์เลยครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่านี้สำคัญมากแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าอยากจะให้ทำต่อนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายไปที่ไหนก็อยากไปกับเธอนะอยากเห็นเธอในทุกช่วงเวลาบอกได้คำเดียวว่าเธอนั้นเข้าตาความรู้สึกของเธอมัน